ขอให้รักกันนานๆคงกระพันยืดยาวสมริกกิ๊กกะไปเลยเด้อพี่ทันหัวผีลอยกระทงเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้พวกคุณระวังกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะโอ้โหลอยอะไรคนเยอะแยะโอ้โหนึกว่ามดมากันขนาดนี้เนี่ยโดยเฉพาะพวกที่มาเป็นคู่ๆนะเราเนี่ยมาเป็นชี้ขี้มันจะเหม็นเกินไปมาเป็นคู่แล้วก็มาเป็นเดี่ยวคนมาคนเดียวมันก็เศร้าใจแบบนี้แหละเมื่อไรจะมีคู่สถีคู่ลอยกระทงอ่ะเฮ้ยนั่นมันแฮปปี้นี่แล้วมากับใครอ่ะถือกระทงแบบนั้นสวีทหวานเวอร์คิดว่ากระทงมันหนัก10โลหรือไงถึงต้องช่วยกันจับอ่ะอย่างเงี้ยก็ไปขัดขวางซะหน่อยละแฮปปี้เฮ้ยเธอทำอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเนี่ยสวีทกันต่อหน้าโคมเนี่ยเธอไม่อายโคมบ้างเหรอเนี่ยโคมมันเหลืองขนาดเนี้ยวีเธอน่าจะอายโคมมากนะเป็นคนที่ใจร้ายมากเลยแทนที่จะชวนฉันมาวันลอยกระทงนะกลับไม่ชวนเราอยู่บ้านใกล้กันอะบ้านใกล้เคียงกันแทนที่จะชวนกันมาโอ้โหใจร้ายสุดๆอะไรของเธอเนี่ยฉันน่ะก็แค่มาเดทเฉยๆเดทเดทแล้วกับเฮ้ยนี่มันหมอบันแน่แน่นี่มันหมอกล้วยไม่ใช่หมอบานาน่าที่เป็นฝาแฝดของสเลนเดอร์แมนประธานบริษัทไงเฮ้ยสิแล้วพอสองคนไปสวีทกันไม่ช่วยถือกระทงกันด้วยอ่ะเราไปสวีทกันยังไงอ่ะก็ก่อนหน้านี้ไงเขาอ่ะมาช่วยฉันไว้แล้วก็โอ๊ยเป็นไรไหมครับมีอะไรเข้าตาไม่รู้เดี๋ยวผมหาแล้วมาปัดให้นะครับดีขึ้นหรือยังครับไหนลองลืมตาสิครับว้าวเครื่องฟิสตาติดง่ายโอ้ยแล้วหมอกุ้ยเนี่ยมาได้ยังไงคะโอ้มางานลอยกระทงได้ไงแต่งตัวแบบเนี้ยเขาจะจับไปจับไปชูนะได้กลิ่นของวิญญาณที่ลอยมาตามแม่น้ำอ่ะกลิ่นมันอ่ะเหมือนกับขี้กินนี่ชัดเจนเลยมาเฮ้ยเดี๋ยวนะแสดงว่าแม่น้ำอะมันต้องมีวิญญาณสัมภเวสีมันต้องมาขอส่วนบุญแน่เลยเพราะวันลอยกระทงคนอะทำบุญกันเยอะใช่ไหมคะหมอกล้วยใช่วิญญาณอะมันจะลอยมาตามแม่น้ำแล้วก็มารับส่วนบุญจากคนที่ลอยกระทงนั่นแหละอุ้ยช่างมันไปเถอะไหนๆแล้วก็มาลอยแล้วก็ลอยไปลอยกับตรงโน้นดีกว่าฮะตรงโน้นNo เธอรู้อะไรไหมฉันไปทางนู้นมานะคนยังกระมดเยอะมากโดยเฉพาะมาที่เป็นคู่อ่ะโอ้โหแสบตาเวอร์ฉันว่าเราไปที่มันมืดตรงนู้นดีกว่าโอ้ยมีวิวดีๆไหมอ่ะมืดๆนั่นแหละเวลาใครจับอะไรกันจะได้ไม่มีคนมองเห็นไงไหนมาทำบ่อยมีใครให้จับล่ะรีบไปที่บ้านนี่ก่อนตรงเนี้ยนะที่เธอบอกอ๋อนี่ไงตรงนี้ไงเธอลุ่มมากเลยเห็นไหมไม่มีคนกระทงไม่เยอะด้วยยืมแก๊ปไปหน่อยสิอุ้ยอะไรใช่แล้วตรงเนี้ยแหละตรงเนี้ยแหละที่มันมีกลิ่นอะกลิ่นมันชัดเจนมากเลยกลิ่นมันแบบเหม็นซาบวิญญาณอะกลิ่นมันตดอะเออมันขี้เลยอะกุ๊กตดเองค่ะพอดีว่าแบบมันตื่นเต้นนิดนึงอ่ะเอ้ยขอโทษพอดีส้มตำทำพิษอ่ะไม่ใช่กินวิญญาณเลยไปทำไปนึกว่ากินวิญญาณนะเนี่ยมากเลยรอกระทงก่อนทำบรรยากาศเสียหมดเลยตดเบื่อทำไงได้กูประราทำพิษต้องขอบคุณก่อนอ่ะ
ขอให้รักกันนานๆคงกระพันยืดยาวสมริกิกกะไปเลยเด้อว้าวเป็นไงกุ๊กกุ๊กกุ๊กอะไรเธอเห็นไหมฉันเห็นไหมนู่นเฮ้ยเป็นมันหัวผีลอยกระทงนั่นมันกลิ่นของวิญญาณที่ผมได้ยินนี่เฮ้ยไม่ทันเลยค่ะบอกกล้วยจะแก้มาเลยไม่ต้องกลัวผมมีนี่เฮ้ยอะไรคะอะไรกระบี่กระบองเหรอกองไฟเฮ้ยจุดก่อนเนี่ยวิญญาณวิญญาณวิญญาณไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ร้องอดโอยเลยแพตตี้นั่นสิเดี๋ยวนะช่างมาเขี่ยก่อนเขี่ยดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูฮะฉันว่ากระทงมันคือกระทงฮะมันคือกระทงเธอดูสิไปไหนอ่ะดูสิมันเป็นกระทงฮะเอ้ยเดี๋ยวนะใครเป็นคนทำเนี่ยโอ้ยสรรหาเนาะเฮ้ยนี่มันเป็นดูกระทงหลอกผีดิโอ้ยฉันก็นึกว่าเป็นผีอ้าวงั้นแสดงว่าหมอกล้วยมั่วนี่เมื่อกี้บอกไปกินไม่ใช่หรอคะผมไม่รู้เลยผมไปก่อนนะเธอกี่คนนี่ของเธอนี่มั่วมากเลยนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนี้มันหายากอะเธอเขาคบไปเถอะแต่ฉันอะเหม็นน้ำมันมากเหม็นอีเนี่ยไปเลย